อนุทินเผยนายกรัฐมนตรีเตรียมใช้งบกลางเยียวยาน้ำท่วมเชียงรายยันทุกฝ่ายทำงานเต็มที่การเมืองวันที่13กันยายน2567 10:33 น.อนุทินเผยนายกรัฐมนตรีเตรียมจัดงบกลางช่วยเยียวยาน้ำท่วมเชียงรายยันทุกฝ่ายทำงานเต็มที่ชี้อุปกรณ์เครื่องมือมีเพียงพอพร้อมส่งช่วยเพิ่มถ้ามีการร้องขอเมื่อเวลา 8:07 น.วันที่13กันยายน2567 ที่ทำเนียบรัฐบาลนายอนุทิน ชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์กรณีมีการอ้างจังหวัดเชียงรายยังไม่มีการประกาศเป็นเขตภัยพิบัติทั้งที่ประสบปัญหาน้ำท่วมอย่างหนักว่าได้ประกาศให้จังหวัดเชียงรายเป็นพื้นที่ภัยพิบัตินานแล้วทั้งนี้ตนขอให้ทุกคนเชื่อมั่นในระบบราชการว่าไม่พลาดเรื่องเหล่านี้อยู่แล้วและถ้าไม่มีการประกาศให้เป็นพื้นที่ภัยพิบัติจะนำเงินทดลองจ่ายมาใช้ได้อย่างไรนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้กำชับในการประชุมเมื่อวันที่12กันยายนที่ผ่านมาว่าถ้าเงินทดลองจ่ายดังกล่าวไม่เพียงพอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสามารถขยายวงเงินได้เลยผู้สื่อข่าวถามว่าขณะนี้มวลน้ำจากภาคเหนือตอนบนดูเหมือนว่าจะมุ่งหน้าไปยังภาคอีสานเช่นจังหวัดหนองคายและนครพนมนายอนุทินกล่าวว่าเราต้องเร่งระบายให้ลงแม่น้ำโขงให้เร็วที่สุดซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่รายงานว่าน้ำที่ท่วมในจังหวัดเชียงใหม่จะต้องไหลผ่านอำเภอแม่อายที่กำลังเกิดปัญหาดินถล่มซึ่งน้ำดังกล่าวจะไหลผ่านจังหวัดเชียงรายและลงสู่แม่น้ำโขงเราจึงต้องพยายามเร่งระบายน้ำให้ลงแม่น้ำโขงให้เร็วที่สุดเมื่อถามว่าขณะนี้ประเทศจีนจะมีการปล่อยน้ำลงมาในแม่น้ำโขงจะส่งผลต่อสถานการณ์น้ำท่วมในไทยหรือไม่อย่างไรนายอนุทินกล่าวว่าเราก็ต้องติดตามสถานการณ์ตรงนั้นขณะเดียวกันเราต้องแก้ไขปัญหาในส่วนของเราเมื่อถามว่าจะดำเนินการรับมือน้ำที่จะท่วมภาคอีสานโดยเฉพาะบริเวณตะเข็บชายแดนอย่างไรนายอนุทินกล่าวว่าตนมั่นใจว่าผู้ว่าราชการจังหวัดต่างๆที่อยู่ในพื้นที่สุ่มเสี่ยงว่าจะเกิดน้ำหลากต้องมีแผนเผชิญเหตุรองรับไว้อยู่แล้วขณะที่กระทรวงมหาดไทยได้เตรียมความพร้อมเรื่องการส่งความช่วยเหลือโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างความปลอดภัยการอพยพประชาชนรวมถึงเรื่องการจัดหาเครื่องอุปโภคบริโภคอาหารข้าวสารและศูนย์พักพิงซึ่งตนเห็นว่ากรณีของจังหวัดเชียงรายจะใช้เป็นโมเดลได้ดีเพราะที่นั่นประชาชนมีน้ำใจซึ่งกันและกันมีเจ้าของโรงแรมหลายแห่งในอำเภอแม่สายเปิดให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วมเข้ามาพักพิงในโรงแรมโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายซึ่งตรงนี้นายกรัฐมนตรีระบุว่าจะสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายไปจัดทำบัญชีและชดเชยให้กับโรงแรมเหล่านั้นอย่างไรก็ตามการที่นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดเชียงรายในวันนี้ก็จะมีนางสาวธีรรัตน์สำเร็จวานิชรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นตัวแทนกระทรวงมหาดไทยเดินทางไปกับนายกรัฐมนตรีด้วยผู้สื่อข่าวถามว่าสถานการณ์ในอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายกำลังจะเข้าสู่ระยะฟื้นฟูแต่พบว่าร้านค้าต่างๆได้รับความเสียหายอย่างมากจำนวนเงินเยียวยาที่รัฐบาลจะจ่ายให้จะเป็นเงินเท่าไหร่นายอนุทินกล่าวว่านายกรัฐมนตรีจะของบกลางลงไปเองขณะที่ของกระทรวงมหาดไทยก็จะมีทั้งนางสาวธีรรัตน์ร่วมลงพื้นที่ขณะเดียวกันก็ยังมีนายสุทธิพงษ์จุลเจริญปลัดกระทรวงมหาดไทยอยู่ในพื้นที่อำเภอแม่สายอยู่แล้วดังนั้นทุกฝ่ายก็จะเร่งหาวิธีช่วยเหลือเยียวยาอยู่แล้วและยิ่งนายกรัฐมนตรีได้ลงไปเห็นหน้างานด้วยตัวเองท่านก็ต้องตัดสินใจได้ทันทีอยู่แล้วผู้สื่อข่าวถามว่าขณะนี้จะต้องส่งความช่วยเหลือเพิ่มเติมอะไรเป็นพิเศษให้กับพื้นที่ภาคเหนือตอนบนหรือไม่นายอนุทินกล่าวว่า องคาพยพทั้งหลายที่เกี่ยวข้องกับการกู้ภัยและการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยได้ถูกนำส่งไปแล้วขณะที่ศูนย์ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยในทุกพื้นที่ก็มีการสแตนบายพร้อมเข้าช่วยเหลือหากมีการร้องขอเข้ามาและเรื่องอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องจักรต่างๆถ้ามีการร้องขอเข้ามาก็พร้อมจะส่งช่วยเหลือเพิ่มเติมด้วยเช่นกันแต่เท่าที่ตนเห็นในขณะนี้คิดว่าทุกอย่างยังมีเพียงพอโดยเฮลิคอปเตอร์ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจำนวน2 ลำก็ถูกส่งไปแล้วได้ไปช่วยนำตัวประชาชนที่ติดอยู่ในบ้านออกมาจากพื้นที่เมื่อถามกรณีมีเสียงจากประชาชนในพื้นที่บางส่วนระบุว่ายังขาดศูนย์บัญชาการสถานการณ์ในพื้นที่ที่ประสบภัยน้ำท่วมนายอนุทินกล่าวว่าขอยืนยันว่าทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทำงานกันทุกคนเมื่อวานนี้วันที่13 กันยายนก็มีการประชุมกันอย่างที่ทุกคนได้เห็นจึงขออย่าถามคำถามแบบนี้เพราะจะทำให้คนที่ทำงานเสียกำลังใจวันนี้ไม่ควรมาบอกว่าใครถูกหรือใครผิดเพราะทุกคนทำงานอย่างเต็มที่อย่างในวันนี้นายกรัฐมนตรีก็รีบลงพื้นที่จังหวัดเชียงรายทั้งที่วันนี้ก็ยังมีการแถลงนโยบายต่อรัฐสภาอยู่แต่นายกรัฐมนตรีก็ยังเดินทางไปลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ความเดือดร้อนของประชาชนนายอนุทินกล่าวนายกรัฐมนตรีถกน้ำท่วมเชียงรายเชียงใหม่ย้ำไม่นิ่งนอนใจเผยแม่สายหนักสุดในรอบ80 ปีอ้อมธิยดาพร้อมปรับตัวรับมือวิกฤตละครไทยคุยผู้จัดรุ่นที่เข้าใจหลายคนถอดใจบันเทิงวันที่13 กันยายน 2567 17:02 น.อ้อมธิยดาพร้อมปรับตัวรับมือวิกฤตละครไทยคุยผู้จัดรุ่นที่เข้าใจหลายคนถอดใจทุกอย่างต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงลั่นอยากทำซีรีส์วายเกิร์ลเลิฟวิกฤตละครไทยที่คนดูน้อยลงส่งผลให้หลายช่องต้องสั่งผู้จัดระงับการผลิตชั่วคราวในขณะที่ผู้จัดบางคนถึงกับต้องตัดสินใจปิดบริษัทเนื่องจากไม่มีงานละครให้ทำจึงไม่สามารถแบกรับและซัพพอร์ตพนักงานต่อไปได้ล่าสุดวันที่13 กันยายน 2567ที่โรงภาพยนตร์1ชั้น2 Lido Connect ข่าวสดบันเทิงออนไลน์มีโอกาสได้เจอผู้บริหารคนสวยอ้อมธิยดาอัครเสรณีในงานแถลงข่าวเฟล็ก 104.5 TMCU DV8 สยามฮาโลวีน Presented by Mamaเลยสอบถึงวิกฤตดังกล่าวว่าค่ายเมจิกอีฟวันเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดที่ตนเองเป็นผู้จัดได้รับผลกระทบด้วยหรือไม่ตอนนี้วงการละครไทยเจอวิกฤตหนักในฐานะผู้จัดคนหนึ่งได้รับผลกระทบอะไรบ้างไหมหลังจากที่จบเรื่องสืบลับหมอระบาดเราก็มาลุยงานในส่วนของการทำเฟล็ก 104.5 ค่อนข้างเยอะมากทำให้ยังไม่ได้เสนอละครเรื่องใหม่ที่ผ่านมาเลยได้มีแค่การพบปะพูดคุยกันแล้วก็เห็นจากข่าวว่าตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้นบ้างเรียกได้ว่าเราต้องปรับตัวมากกว่าเพราะทุกอย่างเกิดการเปลี่ยนแปลงอยู่แล้วพอดีว่าธุรกิจที่เราทำอยู่ทั้งฝั่งในส่วนที่เราเป็นผู้จัดละครหรือฝั่งที่เราทำวิทยุมันเป็นธุรกิจที่ต้องอยู่กับวัยรุ่นเราก็เลยได้มีการปรับตัวของเราและพอที่จะทราบว่าสมัยนี้เขาดูอะไรกันชอบอะไรกันอย่างตอนนี้เราก็มีเรื่องที่พล็อตอยู่แล้วก็พยายามตอบโจทย์ของทุกฝ่ายการเสนอละครเรื่องใหม่จะยากขึ้นไหมเพราะตอนนี้บางค่ายถูกระงับการถ่ายทำไปก่อนบางค่ายถึงกับต้องปิดบริษัทเราเองก็ได้ข่าวในส่วนนี้อยู่อย่างที่บอกว่าเราก็ต้องปรับตัวนั่นแหละตามให้ทันยุคและคนเจนนี้ซึ่งก็คิดว่าน่าจะยังทำงานอยู่ได้แล้วได้คุยกันในหมู่ผู้จัดกันเองไหมว่าตอนนี้สถานการณ์มันเหนื่อยหนักขนาดไหนคุยค่ะปรึกษากันอย่างพี่นกชัดชัยก็ได้มีคุยกันตอนที่เล่นบางกอกคณิกา รวมถึงอีกหลายๆท่านด้วยถามว่าแต่ละคนเริ่มถอดใจไหมมันก็มีความรู้สึกอย่างนั้นด้วยแหละซึ่งเราก็เชื่อว่ามันไม่ใช่แค่วงการบันเทิงหรอกตอนนี้เรียกว่าทั้งโลกเลยที่เศรษฐกิจไม่อำนวยไหนจะเจเนอเรชันและสื่อโซเชียลต่างๆที่เปลี่ยนแปลงไปเชื่อว่าละครไทยมันจะไม่หายไปจากทีวีเราคิดว่ามันจะแคบขึ้นเป็นกลุ่มเป้าหมายเฉพาะกลุ่มถามว่าใจหายไหมไม่ได้ใจหายแต่เรียกว่ายอมรับและเข้าใจมันมากกว่าแต่ก็แค่รู้สึกว่าเราผ่านมันมาทุกการเปลี่ยนผ่านเหมือนกันทุกอย่างมันเป็นภาพความทรงจำที่ดีแล้ววันนี้มันก็จะเป็นอีกหนึ่งภาพความทรงจำในอนาคตเราก็สนุกกับมันดีกว่าแล้วจะมีโอกาสมาจับซีรีส์วายหรือซีรีส์เกิร์ลเลิฟบ้างไหมมีติดต่อเข้ามาค่ะยอมรับว่าอยากทำมากเลยแต่ว่ามันยังติดงานวิทยุอยู่แต่ตอนนี้ก็อยากทำซีรีส์ที่เป็นละครก่อนซึ่งกำลังทำอยู่แต่ไม่ได้เล่นเองพยายามจะเล่นหลายทีแล้วแต่มันไม่รอดสักครั้งพอเป็นผู้จัดเราก็จะเอาใจไปในส่วนของบทของโปรดักชันเลยคิดว่าน่าจะทำได้ไม่ดีถ้าเกิดเราจะแบ่งใจมาแสดงด้วยฉะนั้นถ้าเรื่องไหนที่เราเป็นผู้จัดก็จะไม่ได้เล่นจริงจังแต่ว่าปีหน้าก็มีโปรเจกต์ในส่วนที่เป็นนักแสดงอยู่ค่ะ